สุสานหิ่งห้อยการ์ตูนแอนิเมชันดราม่าอีกเรื่องหนึ่งที่กลายมาเป็นตำนานขึ้นหิ้งกันไปเรียบร้อยแล้วของสตูดิโอจิบลิบริษัทผู้สร้างการ์ตูนสุดโด่งดังมากมายในญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น Spirit Away Princess Mononoke หรือ My Neighbor Totoro ที่ต่างก็ได้รับคำวิจารณ์ที่ดีเยี่ยมทั้งด้านงานภาพและแสงสีรวมถึงเพลงประกอบที่ซึ้งกินใจเอามากๆไม่เว้นแม้กระทั่งการ์ตูนเรื่อง Grave of the Firefly หรือสุสานหิ่งห้อยที่ได้รับรางวัลการันตีด้านอารมณ์ภาพและการเล่าเรื่องรวมไปถึงการสะท้อนความเป็นจริงของยุคสมัยสงครามในญี่ปุ่นที่พวกเขาได้รับชะตากรรมที่โหดร้ายและแล้นแค้นขนาดไหน Grave of the Firefly หรือสุสานหิ่งห้อยถูกสร้างขึ้นในปี1988ซึ่งมีระยะเวลารวมยาวนานกว่า30ปีจัดอยู่ในการ์ตูนแอนิเมชันประเภทดราม่าที่เล่าเรื่องราวของการเผชิญชีวิตเพียงลำพังของสองพี่น้องเซตะและเซซุโกะหลังจากสูญเสียแม่ไปจากการถูกจู่โจมทางอากาศเหล่าศัตรูได้ทิ้งระเบิดลงยังหมู่บ้านจนได้รับความเสียหายซึ่งพวกเขาก็ได้สูญเสียเสาหลักของบ้านไปส่วนพ่อได้ไปประจำการรบในกองทัพเรือซึ่งพวกเขาก็ทำได้แค่รอคอยให้พ่อกลับมาช่วยเหลือเท่านั้นการ์ตูนจะเล่าถึงความพินาศและโศกนาฏกรรมของชาวญี่ปุ่นที่ต่างล้มตายจากแรงสงครามรวมถึงการหวยหาคนรักที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับซึ่งในทางนี้ทางเรื่องเหล่านี้มีอยู่ว่าก็จะมารวบรวม10เรื่องที่จะมาสะท้อนความเป็นจริงของญี่ปุ่นผ่านการ์ตูนเรื่องสุสานหิ่งห้อยให้คุณผู้ชมได้ฟังกันครับจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับ 1. การสูญเสียที่ง่ายดายราวกับหายใจในยุคสมัยของสงครามชาวบ้านในญี่ปุ่นมักจะพบจุดจบที่ง่ายมากๆนับตั้งแต่ที่ก้าวเดินออกจากบ้านไปแล้วหรือแม้กระทั่งในขณะที่ยังหลับอยู่ด้วยซ้ำพวกเขาจะต้องเผชิญกับความหวาดกลัวของเสียงไซเรนที่ดังเตือนว่ากำลังจะมีเครื่องบินทิ้งระเบิดบินอยู่เหนือหัวพวกเขาวันดีคืนดีในขณะที่พวกเขากำลังนอนหลับอยู่ลูกระเบิดหรือเปลวเพลิงก็อาจจะตกลงมาใส่หัวพวกเขาและระเบิดตายเอาก็ได้มันจึงเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความหดหู่และความจิตตกของชาวญี่ปุ่นในสมัยนั้นมากๆว่าเขาอาจจะตายโดยไม่รู้ตัวแม้กระทั่งหลุมหลบภัยที่สามารถเอาไว้ใช้หลบระเบิดก็ไม่สามารถการันตีได้ 100% ว่าจะนำพาพวกเขารอดตายไปจากคืนนี้ได้หรือไม่ 2. การติดต่อสื่อสารที่ไร้ความหวังสิ่งหนึ่งที่คอยเป็นจุดยุทธศาสตร์และศูนย์ลำเลียงของกองกำลังพลหนึ่งในนั้นก็มักจะเป็นการติดต่อสื่อสารอยู่เสมอหากขาดสัญญาหรือช่องทางการติดต่อไปนั่นก็อาจจะเป็นข้อได้เปรียบของฝ่ายศัตรูในทันทีแน่นอนว่าในสมัยสงครามการติดต่อสื่อสารหาคนที่รักหรือขอความช่วยเหลือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยหรือแทบเป็นไปได้ยากมากๆแม้แต่การเขียนจดหมายไปยังที่ที่ห่างไกลก็ยังต้องใช้เวลาเฝ้ารอกันเป็นเดือนหรือเป็นปีและเราก็ไม่อาจรู้ได้ด้วยว่าปลายทางจะได้รับหรือไม่ดังนั้นแล้วชาวญี่ปุ่นหลายแสนคนในสมัยนั้นจึงทำได้แค่เฝ้ารอความหวังที่ไร้จุดหมายและการติดต่อที่แสนจะยากเย็นมากๆดังเช่นที่เซตะพยายามติดต่อหาพ่อของเขาแต่ก็ไม่เป็นผล 3. สถานะเปลี่ยนได้ในพริบตาขึ้นชื่อว่าสงครามมักไม่เลือกว่าใครจะรวยหรือจะจนมีฐานะมากหรือไม่เมื่อใดก็ตามที่มันย่างก้าวเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนให้ครอบครัวของแต่ละคนตกอยู่ในสถานะเดียวกันนั่นก็คือความยากจนและขาดแคลนอาหารในทันทีทำให้ปัจจัยหลักของเสบียงและอาหารที่ต้องหล่อเลี้ยงประชากรมีไม่พอต่อความต้องการอันเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ส่งผลมาจากความโหดร้ายของสงครามนั่นเองสี่ความโหดร้ายไม่เลือกแม้กระทั่งเด็กหรือคนแก่และถึงแม้ว่าสงครามจะไม่เลือกสถานะหรือเงินทองแล้วมันยังไม่เลือกคร่าชีวิตแม้กระทั่งคนแก่หรือเด็กอีกด้วยตามที่เหตุการณ์ในเรื่องของสุสานหิ่งห้อยก็สื่อให้เห็นถึงความยากลำบากและความตายของทุกคนที่เกิดขึ้นจนน่าหดหู่ใจไม่น้อยมีเด็กและคนแก่ล้มตายไปไม่ต่ำกว่าล้านคนซึ่งหนึ่งในสาเหตุก็ล้วนมาจากการได้รับสารกัมมันตรังสีและการถูกคลอกตายจากความร้อนระเบิดทำให้ตายลงอย่างทรมานนั่นเอง 5. การขาดเสบียงและยาปฏิชีวนะผลกระทบหลักจากสงครามที่ชาวเมืองต้องเผชิญก็คือการขาดแคลนอาหารและยาปฏิชีวนะ
ที่จะช่วยพยุงความเจ็บป่วยและภูมิต้านทานให้กับชาวญี่ปุ่นแต่เนื่องจากที่มีการทิ้งระเบิดและสงครามแทบทุกวันทุกคืนการขนส่งอาหารและยาจึงต้องหยุดชะงักหลายช่องทางทำให้ชาวเมืองต่างๆต้องเผชิญกับโรคระบาดและความหิวโหยจนล้มตายเป็นจำนวนมากเหมือนอย่างเช่นในเรื่องสุสานหิ่งห้อยมักจะเห็นผู้คนล้มตายกันอย่างง่ายดายราวกับผักปลาเลยทีเดียว 6. ความตายจากการขาดสารอาหารและนอกจากความตายด้วยระเบิดแล้วอีกสาเหตุหนึ่งที่น่ากลัวและน่าหดหู่ใจไม่น้อยเลยก็คือการขาดสารอาหารซึ่งเป็นผลมาจากเสบียงอาหารไม่เพียงพอประชากรทุกคนไม่สามารถเพาะปลูกหรือหาอาหารได้เองเนื่องจากมีการทิ้งระเบิดทุกวันต้นข้าวต่างล้มตายหมดสัตว์ทั้งหลายก็ตายลงจากการถูกยิงและเน่าเปื่อยทำให้ชาวญี่ปุ่นต้องกินเพียงแค่เศษอาหารหรือเศษข้าวเพื่อประทังชีวิตเท่านั้นและมันก็ไม่เพียงพอต่อสารอาหารที่ร่างกายต้องการคนญี่ปุ่นจึงเสียชีวิตด้วยโรคขาดสารอาหารไปมากมายพอๆกับการโดนระเบิดเลยด้วยซ้ำครับ7การเผชิญกับฝนพิษและอีกสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวและน่าสงสารมากจากพิษภัยสงครามเลยก็คือการที่เหล่าประชากรญี่ปุ่นต้องพบเจอกับสารกัมมันตภาพรังสีจากระเบิดปรมาณูโดยมีความร้ายแรงพอที่จะกลืนเมืองฮิโรชิมาให้หายไปได้ในพริบตาพร้อมทั้งก่อให้เกิดเป็นฝนพิษตกลงมาให้ชาวบ้านได้ดื่มกินและรับสารพิษเข้าไปเต็มๆทำให้สภาพร่างกายก่อเกิดมะเร็งต่างๆนานาและตายอย่างทรมานที่สุดด้วยนับเป็นการทำลายชีวิตผู้บริสุทธิ์ที่โหดร้ายอย่างมากที่สุดในประวัติศาสตร์เลยทีเดียว 8. ความหดหู่ที่ต้องเห็นคนรักตายจากไปอย่างช้าๆสิ่งที่น่าทรมานใจอย่างมากไม่แพ้กันในช่วงสงครามโลกก็คงจะหลุดพ้นอะไรไปไม่ได้นอกจากการที่ต้องเห็นคนที่เรารักตายไปต่อหน้าต่อตาอย่างช้าๆไม่ว่าจะด้วยโรคภัยหรือแรงระเบิดจากสงครามก็ตามสิ่งที่ชาวบ้านหรือผู้คนทั้งหลายมักจะต้องเห็นกันก็คือการสูญเสียคนที่เขารักจากไปอย่างไม่มีวันกลับบางคนเร็วจนแทบไม่ทันตั้งตัวด้วยซ้ำทำให้ชาวเมืองต่างหวาดผวาและกลัวตายพร้อมกับกลัวคนที่รักจากไปด้วยจึงไม่แปลกที่ชาวญี่ปุ่นที่รอดจากเหตุการณ์สงครามจะมีอาการทางจิตอย่างหนักมาจนถึงปัจจุบันนี้ 9. การที่เดินไปทางไหนก็เจอแต่ศพเต็มไปหมดในเรื่องสุสานหิ่งห้อยจะมีฉากหนึ่งที่เซตะและเซซึโกะไปเล่นน้ำกันที่ทะเลถึงแม้ว่าไกลออกไปจะเป็นกองเรือรบที่จอดเทียบท่าเพื่อเอาไว้ป้องกันเครื่องบินจากอีกฝ่ายแต่พวกเขาก็ยังเล่นกันอย่างสนุกสนานตามภาษาเด็กน้อยเซซึโกะเดินไปเห็นศพนิรนามคนหนึ่งนอนตายอยู่โดยมีเสื่อคลุมไว้แต่เซตะก็พยายามให้เซซึโกะไปเล่นน้ำต่อโดยไม่สนใจฉากนี้เองที่ทำให้เราได้มองเห็นถึงความชินตาในสมัยนั้นที่ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็มักจะเห็นศพอยู่เกลื่อนเต็มไปหมดสังเกตได้จากเซซึโกะที่ไม่มีอาการกลัวหรือร้องไห้เลยเพราะเธอก็คงเห็นสภาพแบบนี้จนเป็นเรื่องธรรมดาไปซะแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงตัวน้อยก็ตาม 10. ความเห็นแก่ตัวในเรื่องนี้เซตะและเซซึโกะหลังจากที่สูญเสียแม่ไปพวกเขาก็ได้ไปอยู่กับป้าและโดนเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นข้าวสารหรือสิ่งของจนพวกเขาต้องหนีออกมาใช้ชีวิตกันสองคนสิ่งที่สะท้อนชีวิตในตอนนั้นก็คือความขาดแคลนไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามเซตะเลือกใช้วิธีในตอนท้ายเรื่องด้วยการลักขโมยอาหารและสิ่งของเพื่อใช้ประทังความหนาวและความหิวโหยของพวกเขาพวกเขาต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากโดยเฝ้ารอวันที่พ่อเขาจะกลับมาแต่สุดท้ายพ่อของเขาก็ตายหลังจากจบสงครามในที่สุดนั่นเองการ์ตูนเรื่องสุสานหิ่งห้อยอาจไม่ได้เป็นการ์ตูนที่เข้าชิงรางวัลยอดเยี่ยมหรือเป็นผลงานที่สุดยอดอะไรมากขนาดนั้นแต่มันกลับเป็นการ์ตูนในตำนานขึ้นหิ้งที่ย้ำเตือนถึงความโหดร้ายของสงครามและบทเรียนในอดีตของญี่ปุ่นโดยผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการ์ตูนเรื่องนี้อาจจะเป็นอุทาหรณ์สอนเตือนและย้ำใจคนในระดับประเทศให้คิดอะไรกันให้มากกว่านี้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปและอาจมีจุดจบเหมือนกับเรื่องนี้เอาก็ได้ครับและคลิปหน้าเราจะเอาเรื่องอะไรมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกโปรดติดตามชมกันได้ใน Telling Story เรื่องเหล่านี้มีอยู่ว่าคลิปนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ